สวัสดีครับผมชื่อนายอรรถบดีวิสิทธิ์วัฒนะนะครับหรือว่าที่เด็กๆเรียกกันก็คือครูยิวนะครับปัจจุบันรับราชการอยู่ที่แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภาครับสิ่งที่ผมอยากจะเป็นครูก็คือผมมีแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนสมัยที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยคือผมได้มีโอกาสสอนพิเศษให้กับเด็กๆนะครับน้องๆจนน้องๆประสบความสำเร็จสามารถสอบเข้าคณะศิลปะได้นะครับหรือมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับศิลปะหรือคณะที่น้องๆเขาใฝ่ฝันได้อันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับแล้วก็ยึดถือเลยว่าเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมจะต้องประกอบวิชาชีพเป็นอาชีพครูเท่านั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็รับราชการมาทั้งหมดด้วยกัน4ปีนะครับถ้ารวมประสบการณ์สอนแล้วทั้งหมดก็ประมาณ10ปีได้นะครับผมจบการศึกษาจากภาควิชาประยุกต์ศึกษานะครับเอกกิจกรรมคณะบรรณาธิการศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเกียรตินิยมอันดับ2ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทํางานของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะสอนในรายวิชาต่างๆเช่นจิตรกรรมประยุกต์หรือว่าการสร้างภาพกรอบอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการวาดเส้นสร้างสรรค์นะครับในระดับชั้นปวช1 2แล้วก็ปวช3นะครับทีนี้ผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ในทางจิตรกรรมสีน้ําเขานิยมใช้กันนะครับผมก็จะใช้เป็นหลักเลยก็จะเป็นกระดาษประเภทพวกกระดาษอาเช่นะครับทั้งเป็นแบบเล่มแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะใช้ในการเขียนภาพพอร์เทรตแล้วก็ภาพฟิกเกอร์นะครับภาพบุคคลทั่วไปก็การทำงานที่ดีนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะต้องสนับสนุนด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะทำให้คุณภาพหรือควอลิตี้ของงานเราดีขึ้นนะครับอย่างเช่นชนิดหยากแบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์อะไรต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็คุณสมบัติของสีก็จะไม่เพี้ยนนะครับก็จะใกล้เคียงกับแบบที่เราต้องการนะครับสำหรับผมก็จะสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำเป็นหลักนะครับสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำเป็นหลักด้วยการเขียนทั้งเป็นรูปแบบของภาพประกอบภาพทิวทัศน์หรือภาพพอร์เทรตฟิกเกอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ในการสอนในรายวิชานะครับอย่างวันนี้ผมก็จะมาสาธิตในการเขียนภาพสัตว์เลี้ยงหรือพวกกลุ่มพวกสัตว์ปีกวันนี้จะเขียนภาพไก่ให้ดูนะครับโดยใช้เทคนิคแบบเปียกบนเปียกโดยการขึงแบบสุญญากาศเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับโดยผมจะแนะนำเป็นแบบลักษณะแบบขั้นตอนแบบสเต็ป by สเต็ปให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปของผมก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านจิตรกรรมสีน้ำได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับครับวันนี้มาพบกับการเขียนแบบเทคนิคแบบเปียกบนเปียกนะครับจากข้อคำถามจากทางบ้านที่ถามว่าการขึงแบบสุญญากาศทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงดับแรกแผ่นรองนะครับจะเป็นแผ่นกระจกนะครับเป็นกระจกใสหรือเป็นแผ่นอะคริลิกก็ได้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถน้ำซึมผ่านลงไปข้างล่างได้นะครับหรือคุณสมบัติที่เราเรียกว่ากันน้ำได้นั่นเองนะครับเมื่อได้แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเขียนภาพไก่ตัวนี้นะครับให้ดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับดับแรกขั้นตอนแรกผมใช้แปรงนะครับใช้แปรงทาสีเนี่ยลงน้ำไปก่อนที่ตัวกระจกหรือว่าพื้นระนาบรองรับไปก่อนนะครับแบบนี้ลงไปให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็กระดาษเนี่ยพลิกด้านหลังครับให้พลิกด้านหลังแบบนี้แล้วก็ลงน้ำไปให้ทั่วแบบนี้แล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งทีนี้แหละครับเราจะต้องใช้ส่วนนะครับส่วนปลายยกขึ้นแบบนี้โดยครั้งเนี้ยตัวหน้าสัมผัสที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะยกส่วนท้ายขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปาดน้ำลงไปเพื่อไล่สุญญากาศนะครับเพื่อให้ตัวกระดาษเนี่ยแนบชิดไปกับตัวพื้นระนาบรองรับหรือตัวกระจกหรือตัวแผ่นอะคริลิกนั่นเองโดยวันนี้วิธีการเขียนผมจะใช้วิธีการเขียนแบบเปียกบนเปียกนะครับใช้น้ำลูบไปอีกรอบนึงครับต้องขออภัยที่มันเลื่อนหน่อยแบบนี้
โดยไก่ตัวนี้จะเป็นไก่ตัวสีขาวนะครับวิธีการผมจะลงจากแบ็กกราวด์ก่อนซึ่งสีที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีกลุ่มสีพวกโทนแบบน้ำตาลนะครับลงจากแบ็กกราวด์ก่อนโดยตัวไก่ตรงกลางผมจะเว้นไว้หรือเรียกง่ายๆคือเราเคลียร์แบ็กกราวด์ไปก่อนนะครับฉากหลังมาก่อนอันนี้ไม่ใช้ไทม์แลปส์นะครับหรือไม่ได้ใช้วิธีการเขียนแบบสปีดนะครับผมใช้วิธีการเขียนแบบด้วยความเคยชินหรือการฝึกฝนบ่อยๆการที่เราจะเขียนเพื่อให้ได้ความชำนาญเนี่ยมันไม่มีสูตรลัดครับมันมีแต่วิธีการก็คือเราจะต้องทำมันบ่อยๆนะเปรียบเสมือนกับเหมือนการออกกำลังกายถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายบ่อยๆเหมือนกันนะครับตรงไหนที่เป็นส่วนหางเราก็เว้นไว้คุณสมบัติของสีน้ำในการเขียนแบบลักษณะแบบเปียกบนเปียกก็คือเขาเรียกว่ามันจะมีคุณสมบัติก็คือซอฟก็คือสีจะซึมเข้ามาหากันนะครับวันนี้พอดีมีนักเรียนอยู่ด้วยนะถ้าพวกเราสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาในขณะที่ครูปฏิบัติให้ดูอยู่นะครับนี้จะสังเกตไหมครับว่าสีเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าไปข้างในนะคือเราจะต้องเว้นตัวขอบสเปซตรงนี้ไว้สักนิดนึงนี่แล้วปล่อยเลยนะการเขียนแบบเปียกบนเปียกเนี่ย wet on wet เนี่ยจะไม่นิยมคือเราจะไม่แบบไปเกลี่ยมันทีนี้เราสามารถสร้างเอฟเฟกต์ก็คือพวกรอยคราบอะไรของน้ำเนี่ยได้โดยการที่เราใช้น้ำล้างผู้กันให้สะอาดก่อนแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยดิปปิ้งก็คือการหยดลงไปเดี๋ยวมันจะทำปฏิกิริยาเองในตัวชิ้นงานทีนี้ในตัวไก่มันก็จะมีปริมาตรมีความกลมผมจะใช้สีเทานะก็คือเอาน้ำเงินผสมกับน้ำตาลเนี่ยลงคุมบรรยากาศไปก่อนหรืออาจจะแทรกม่วงเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าม่วงเนี่ยก็เปรียบเสมือนสีที่มันอยู่ในเงาซ้อนพวกลายของหางแล้วนี่เข้าไปได้ส่วนของซอกอะไรต่างๆที่มันแบบคุมอยู่นะครับปีกช่วงปีกมันคุมอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถแทรกเข้าไปได้หรือเราสามารถดิปปิ้งก็คือหยดสีลงไปเพื่อให้เกิดลักษณะของขนที่มันเขาเรียกอะไรมันฟูอ่ะทีนี้ถ้าตรงบริเวณขอบหรือตัวเอาท์ไลน์ของตัวไก่ที่ถ้าเราหากว่าเราเขาเรียกอะไรเราต้องการให้มันแบบชัดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถผสมสีให้มันข้นขึ้นลองใช้แบบโทนน้ำตาลเหมือนเดิมน้ำตาลแบบเฉดเนี่ยแต่ว่าเราผสมให้มันเป็นเนื้อสีมากขึ้นมันจะคล้ายๆกับลักษณะแบบเขาเรียกอะไรแห้งบนเปียกใช่ไหมแห้งบนเปียกหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรสีแห้งพื้นผิวเปียกพื้นผิวรองรับเปียกต้องนี่กรณีที่เราต้องการเน้นให้ตัวมันชัดขึ้นก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วก็
บริเวณด้านล่างตัวไก่เนี่ยมันก็จะมีเงาใช่ไหมเงาตกทอดก็ใส่ลงไปดิปปิ้งตรงนี้ให้หน่อยเพื่อให้เกิดคราบสีเหมือนกับจังหวะแบบไก่มันร้องมันขันตอนเช้าอย่างเงี้ยและอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจก็คือแปรงทาสีเนี่ยมันจะมีพื้นผิวที่ขนมันจะแข็งๆใช่ไหมครับเราก็สามารถเช็ดปลายแปรงเนี่ยให้มันแห้งก่อนแล้วเราก็ตบในส่วนของแบ็กกราวด์นะครับเข้ามาได้อีกเช่นแบบนี้เอาแบบทีเดียวเลยนะเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแบบเหมือนมีลมพัดเข้าไปโดนส่วนหางนี่เป็นต้นตอนนี้ก็จะลงในส่วนของหงอนไก่นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการจากเปียกบนเปียกเนี่ยมาเป็นแบบแห้งบนเปียกแต่นี่สีจะข้นมากแล้วนะเราจะใส่น้ำลงไปแค่ประมาณ 20% เพื่อให้สีเนี่ยมันเป็นการถูกเขาเรียกถูกทำละลายเห็นไหมครับอัตราการซึมการไหลการซอฟมันจะช้ากว่าสีที่แบบผสมน้ำมากนี่คือลักษณะธรรมชาติของเราก็ต้องศึกษาในเรื่องของกายวิภาคของไก่ด้วยถ้าเราเข้าใจนะมันก็จะทำให้เราแบบเขียนได้ง่ายขึ้นเหมือนที่เมื่อวานคุยกับพี่ยกอะอยู่นะที่บอกว่าต้องดออิ่งเยอะๆอันนี้เป็นหัวใจหลักในการทำงานศิลปะเลยเราลองคุยกับคนที่ครูบอกนะถ้าคุยกับคนทำงานศิลปะส่วนใหญ่จะได้คำตอบเดียวกันก็คือน้องต้องฝึกดออิ่งให้มากขึ้นดูเรื่ององค์ประกอบศิลป์อะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นหัวใจหลักในการทำงานตรงตาถูกกบไปด้วยแสงไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปกังวลมันเดี๋ยวเราใช้วิธีการเช็ดออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปากเดี๋ยวเราใช้วิธีการเช็ดออกซับกันให้แห้งกล้องยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับ10นาทีครับโอเคแล้วก็ลงตรงส่วนปากปากนี่จะเอาเป็นสีแบบสีเหลืองตรงส่วนเงาเราก็เน้นหน่อยจะต้องใช้สีพวกเบิร์นอัมเบอร์หรือว่าพวกซีเปียนะแต่เราจะไม่แบบไม่ไปเกลี่ยมันมากตรงเท้ามันเป็นสีอะไรเหลืองครับสีเหลืองแล้วก็แตะสีเหลืองเยลโลว์โอ๊คลงไปหน่อยเงาถ้าจะให้มันชัดขึ้นมาหน่อยก็เคลือบแบบนี้ลงไปตกกระทบอ
ลี่ยนขนาดกันหน่อยเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขียนบริเวณดวงตาแล้วก็แตะเนื้อสีลงไปหน่อยนี่เหลือตรงไหนที่ยังไม่ทำให้ดูมีชีวิตชีวาหางครับหรือว่าตรงตามีแววตายังยังครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะใช้สีที่เป็นแบบเนื้อสีเลยอย่างเช่นตระกูลพวกเนเปิลเยลโล่ก็ได้อันนี้ใช้แบบเนื้อสีเลยนะครับข้นๆเลยข้นแบบเนื้อสี90แล้วก็น้ำ 10% แตะลงไปทีเดียวแบบนี้แล้วตรงช่วงปากหน่อยนิดนึงให้มันสว่างอันนี้คือแสงเข้ามาจากทางด้านบนเราอาจจะเพิ่มดีเฟกต์ขนไก่ที่แบบมันแบบกำลังจะขันก็จะมีการฟูฟ่องอะไรของพวกขนมันนะเน้นแสงเงาสักนิดนึงกูอยากได้ตรงนี้เป็นแบบหยดสีหน่อยดิปปิ้งหน่อยหรือจะมีการสลักสีลงไปก็ได้นะครับแล้วก็เคาะลงไปมันก็จะได้แบบเท็กเจอร์มากขึ้นแบบนี้ครับเสร็จแล้วขั้นตอนการเขียนแบบสุญญากาศแบบนี้แบบเปียกบนเปียกเดี๋ยวรอแห้งแล้วค่อยเขียนลายเซ็นที่หลังโอเคนะครับก็ขอจบการนำเสนอโดยเทคนิคการเขียนแบบสุญญากาศแบบเปียกบนเปียกและแห้งบนเปียกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ